สวัสดีครับผมโน้ต VP อยู่กับเกม Genshin Impact หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าตู้อายาโตะกับเวนตี้หมดไปแล้วอายากะจะมาเมื่อไหร่คำตอบก็คืออีก13วันถ้าดูตามตารางในเพจ Facebook ของ Genshin Impact อ่ะเขาจะลงไว้ว่าตู้อายาโตะกับเวนตี้เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่หลังอัปเดตเวอร์ชั่น 2.6 ไปจนถึงวันที่19เมษาเวลา 17:59 นเวลาในเพจอ่ะมันเป็นเวลาจีนเวลาไทยก็คือ 16:59 17.00 ปุ๊บอายากะจะมาทันทีก็คือพออายาโตะหมดปุ๊บรอไป1นาทีอายากะมาแทนที่เลยรอบเนี้ยอายากะมาตู้เดียวมาคนเดียวโดดๆส่วนตู้อาวุธที่มาพร้อมกับอายากะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นมิสสปลิตเตอร์ก็ได้แล้วจะมาคู่กับอะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้องรอดูต่อไปสรุปอีกทีก็คืออายากะจะมาวันที่19ตอน 17:00 นพี่ชายหมดเวลาปุ๊บส่งไม้ต่อให้น้องสาวทันทีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ